ต่อมาคณิตศาสตร์พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่3เล่มที่2บทที่2ความน่าจะเป็นเอ้ยขึ้นบทใหม่กันแล้วไปดูกันเลยจุดมุ่งหมายของบทเรียนนี้ข้อแรกเขาต้องการให้เราบอกผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มแล้วบอกผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่กำหนดได้2หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มแต่ละผลลัพธ์แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันได้3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดเดาอย่างสมเหตุสมผล 4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการประกอบตัดสินใจขอโทษค่ะพิมพ์ผิดประกอบตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้เราก็จะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันหัวข้อที่ 2.1 ความน่าจะเป็นเราก็อาจจะคิดว่าเราส่งฝาจุกไปชิงโชคแต่ไม่เคยได้รางวัลเลยเกี่ยวกับความน่าจะเป็นไม่น่าพรุ่งนี้จะมีฝนตก 70% ของพื้นที่คาดว่านักท่องเที่ยวแถบอันดามันจะลดลง 20% ประโยคดังกล่าวที่พี่อ่านให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ประโยคนะคะ3ประโยคนี้นะมันเป็นเพียงการคาดคะเนคือเราจะทำนายโอกาสที่เป็นไปได้แต่ว่าคือจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นอะจะเกิดหรือไม่จนกว่าจะถึงก็คือเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้รางวัลจากการชิงโชคไหมถ้าเวลาประกาศผลยังไม่ถึงใช่ไหมคะเราเลยจะแทนคำว่าความน่าจะเป็นหมายถึงจำนวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดเหมือนมันเป็นเลขที่บอกว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยแค่ไหนมาท้าทายความคิดกันดีกว่าถ้าพี่มีถุง3ถุงที่บรรจุลูกแก้วต่างๆกันดังลูกถุงที่1มีสีแดงอยู่4ลูกสีเขียวอยู่4ลูกถุงที่2มีสีเขียวอยู่8ลูกถุงที่3มีสีแดงอยู่1 2 3 4 5 6 7 8สีแดง8สีเขียว4เขาบอกว่านิดกับหน่อยเล่นเกมโดยผัดกันหยิบลูกแก้วจากถุงใดถุงหนึ่งมา1ลูกเมื่อหยิบลูกแก้วดูสีแล้วใส่คืนเดิมโดยมีเงื่อนไขในการเล่นเกมว่าถ้านิดหยิบได้สีแดงจะได้1คะแนนแต่ถ้านิดหยิบได้สีเขียวจะได้0คะแนนส่วนถ้าหน่อยหยิบได้สีเขียวจะได้1คะแนนแต่ถ้าหน่อยหยิบได้สีแดงจะได้0คะแนนเขาให้เราตอบคำถามข้อแรกเขาบอกว่านิดหยิบลูกแก้วจากถุงใดมีโอกาสชนะมากกว่าเราก็กลับไปดูว่านิดจะได้คะแนนเมื่อหยิบเป็นสีแดงแล้วก็ดูว่าในถุงที่1มีสีแดงอยู่4ลูกถุงที่2มีสีแดงอยู่0ลูกถุงที่3มีสีแดงอยู่8ลูกเขาอยากหาว่านิดหยิบลูกแก้วจากถุงใดชนะมากกว่าเราก็ต้องเลือกถุงที่มีสีแดงเยอะที่สุดก็คือถุงที่3มี8ลูกข้อแรกก็เลยตอบถุงที่3ถัดมาข้อที่2เขาบอกว่าหน่อยหยิบลูกแก้วจากถุงใดมีโอกาสชนะมากกว่าเราก็กลับไปนึกว่าเออหน่อยอ่ะต้องหยิบได้สีเขียวถึงจะได้1คะแนนนะก็ไปดูที่ถุงอีกครั้งถุงแรกมีสีเขียวอยู่4ลูกถุงที่2มีสีเขียวอยู่8ลูกถุงที่3มีสีเขียวอยู่4ลูกอยากให้หน่อยชนะแปลว่าต้องเลือกถุงที่มีสีเขียวมากที่สุดก็คือถุงที่2ดังนั้นข้อ2ตอบถุงที่2ถัดมาข้อที่3เขาถามว่านิดหยิบลูกแก้วจากถุงใดไม่มีโอกาสชนะเลยหมายความว่านิดต้องหยิบลูกแก้วสีเขียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าหยิบสีเขียวนิดจะได้0คะแนนเราก็มาดูถุงที่มีแต่สีเขียวถุงที่มีแต่สีเขียวก็คือถุงที่2ก็เลยตอบถุงที่2ถัดมาข้อสุดท้ายข้อที่4เขาบอกว่าถ้าต้องการให้นิดและหน่อยมีโอกาสชนะเท่าๆกันควรหยิบลูกแก้วจากถุงใดเราก็กลับมาดูปกติถ้าจะได้คะแนนนิดต้องหยิบสีแดง
แต่หน่อยต้องหยิบสีเขียวเขาอยากให้มีโอกาสชนะเท่าๆกันแต่ว่าเราต้องเลือกถุงที่มีสีแดงเท่าๆกับถุงที่มีสีเขียวเพราะว่าเขาเลือกหยิบจากแค่ถุงเดียวดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าถุงแรกมีสีแดง4ลูกสีเขียว4ลูกแสดงว่าถ้าหยิบจากถุงนี้ทั้ง2คนก็จะมีโอกาสชนะเท่าๆกันตอบถุงที่1ท่านนะคะข้อนี้เราก็ดูถุงก่อนแล้วก็เขียนว่าถุงแรกมีสีแดงกี่ลูกถุง2มีสีแดงกี่ลูกถุง3มีสีแดงกี่ลูกแล้วก็เขียนว่ามีสีเขียวเท่าไหร่ในแต่ละถุงแล้วเราก็พิจารณาต่อว่านิดจะได้คะแนนเมื่อหยิบได้สีแดงส่วนหน่อยจะได้คะแนนเมื่อหยิบได้สีเขียวถ้าเขาอยากให้นิดชนะก็ต้องเลือกถุงที่มีสีแดงเยอะๆถ้าเขาอยากให้หน่อยชนะก็ต้องเลือกถุงที่มีสีเขียวเยอะๆแต่ถ้าเขาอยากให้นิดไม่ชนะเลยก็แปลว่านิดต้องหยิบได้แต้ม0คะแนนตลอดก็คือต้องเลือกถุงที่มีแต่สีเขียวพอนิดจะไม่ได้คะแนนส่วนถ้าเขาอยากให้นิดกันหน่อยมีโอกาสชนะพอๆกันแสดงว่าสีแดงกับสีเขียวในถุงนั้นต้องประมาณใกล้เคียงกันก็คือเป็นถุงที่1นั่นเองทันนะคะโอเคก็จากปัญหาข้างต้นเราก็จะเห็นว่าการที่เราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกติกาและอุปกรณ์ในการเล่นถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเราก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรเล่นเกมนั้นไหมเรามีโอกาสชนะเยอะหรือว่าแพ้เยอะอย่างเช่นถ้าแบบพี่เป็นนิดแล้วเขาให้หยิบถุงที่2พี่ไม่มีโอกาสชนะแน่ๆพี่ก็จะไม่เล่นเกมนี้คือพี่จะต้องดูว่าพี่โดนบังคับให้หยิบจากถุงไหนแล้วเงื่อนไขที่พี่ต้องทำตามคืออะไรถ้าพี่พิจารณาได้พี่ก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราโดนสั่งให้จับถุง2โดยเราเป็นนิดเราก็ไม่ควรเล่นเกมนี้เพราะเราจะโดนเขาหลอกนะคะก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเรื่องความน่าจะเป็นนะคะใช้การพิจารณาค่อยๆดูว่าเราควรเล่นเกมนี้ไหมเราควรร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่โอเคนะคะก็ไปพักกันสักนิดนึงดีกว่าน้องน่าจะเหนื่อยกันแล้วสู้ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ